สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวของอิสลามกันมาโดยตลอดนะครับในครั้งนี้ก็จะมาเสนอต่อนะครับจากคราวที่แล้วๆมาก็ได้บอกกล่าวว่าถ้าหากมีการกระทำหรือความประพฤติที่เมื่อตรวจสอบแล้วตามหลักการของศาสนาที่เชื่อมั่นศรัทธาว่ามันไม่ถูกต้องซึ่งความไม่ถูกต้องนั้นถ้าหากว่าจงใจกันจริงๆยกเว้นที่รู้เท่าไม่ถึงการก็ว่ากันไปแต่ถ้าจงใจแล้วเมื่อทราบแล้วว่ามันไม่ถูกต้องตรงนั้นแหละครับก็จะโดนคดีหรือมีโทษจะได้รับทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ในยุคโบราณนะครับตั้งแต่ยุคต้นๆเช่นยุคของนบีต่างๆก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะโดนชำระโทษกันมาตลอดยกเว้นว่ามาถึงยุคของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงได้มีความกรุณาโปรดปรานขอต่ออัลเลาะห์ให้ทรงชะลอการลงโทษไว้เพื่อให้โอกาสแก่คนทำผิดศาสนาเหล่านั้นได้เรียนได้รู้ได้สำนึกแล้วก็กลับสู่ความถูกต้องเมื่อทราบแล้วก็ต้องรีบกลับเหมือนกับที่ได้บอกไปในข่าวที่ผ่านๆมาว่าเมื่อมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่าอัสซัยยิอะห์ดังที่หะดีษได้สั่งไว้ว่าอัตบิอัสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮูฮาเมื่อรู้ว่ามันไม่ถูกเป็นความชั่วอย่างหนึ่งที่กระทำไปก็ให้เลิกหรือว่าถอนตัวจากความไม่ถูกต้องนั้นโดยกับการกลับตนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่าเตาบะตันนาสูฮาเรียกว่าถอนตัวจากความผิดความไม่ดีนั้นอย่างถอนรากถอนโคนนะครับพูดอย่างชาวบ้านเขาจะได้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ตามคำกล่าวของหลักฐานที่ว่าอัตตาอิบุกะมันลาซัมบะละคนที่กลับตัวได้นั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีบาปไม่มีโทษหมดจดนั่นแหละครับแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็ให้กระทำสิ่งที่ดีพยายามภาคเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อว่าจะได้ลบเรื่องที่ผิดไปนั้นได้หมดจดจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูกันอีกส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นบาปนั่นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบาปใหญ่แล้วก็บาปเล็กอัลกะบีรอห์บาปใหญ่นะครับซอกีรอห์อัสซอกอยรบาปเล็กๆน้อยๆนะครับบาปเล็กๆน้อยๆนี่ก็อาจจะหมดไปโดยปฏิกิริยาด้วยกับการกระทำสิ่งที่เป็นความถูกต้องทางศาสนามากๆบาปเล็กก็จะเลือนลางหายไปโดยปฏิกิริยาปัญหาก็คือบาปใหญ่บาปใหญ่นี้
ถ้าเป็นคดีหนักก็มันมีอยู่2คดีนะครับคือคดีเกี่ยวกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือคือชิริกนั่นเองหรืออีกคดีหนึ่งก็คือกุฟรปฏิเสธนะครับในเรื่องของศาสนาในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าจะโดนลงโทษนะครับอย่างรุนแรงที่ไม่ได้รับการอภัยทีนี้จะพ้นโทษนั้นได้ไหมพ้นโทษนั้นได้นะครับโดยประกาศเรื่องของโทษหนักนั้นว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอันนี้ประกาศไว้สำหรับคดีชิริกคดีกุฟรนะครับเพราะว่าอีกอายะห์นึงบอกว่ากาเฟรนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์กาเฟรก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นมุสลิมไม่เชื่อตามหลักการของอิสลามจริงๆแล้วก็บอกว่าจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ฮัตตายะลิจัลจะมะลุฟีซัมมิลคิยาตจนกว่าอูฐจะลอดรูเข็มอันนี้สำหรับคนที่ตายไปในสภาพเช่นนั้นแต่มีแต่นะครับคนที่เตาบะคือกลับตัวสู่อัลลอฮ์อย่างถอนรากถอนโคนได้ตรงนี้อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้ทั้งหมด2อายะห์นี้ถ้าดูเผินๆเหมือนกับขัดกันหรือสวนทางกันเอ๊ะอายะห์นี้บอกว่าให้อภัยโทษทั้งหมดไม่ได้จำกัดอันนู้นทำไมบอกว่าจะไม่ยกโทษมันคนละช่องกันนะครับช่องที่ว่าไม่ให้อภัยนั้นก็คือทำโทษใหญ่บาปใหญ่นี้แต่ว่าไม่เลิกไม่กลับตนและตายไปในสภาพเช่นนั้นก็จะรับข้อชี้ขาดอย่างหนักอันนั้นไปส่วนคนที่เลิกหรือว่าเตาบัตตนก่อนจะตายนะครับก่อนจะหมดลมเพียงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นก็ไปตรงกับหะดีษที่ว่ามันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นคำพูดสุดท้ายของเขาในการดำรงชีวิตดะคอลัลญันนะเข้าสวรรค์เลยครับขาวสะอาดแต่จะไปดักประกบตรงนั้นน่ะจะได้สักกี่คนครับจะไปดักประกบตรงนั้นบางครั้งไอ้ความตายนั้นมันจู่โจมมาโดยไม่ทันรู้สึกตัวนอนหลับตายไปเลยครับไม่ตื่นหรือว่ากำลังเพลิดเพลินขับรถกันไปตุ้มเดียวกะลีมอไม่ทันน่ะมันก็เยอะไปนะครับนั่นก็ส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับที่จะให้มีกองทุนอันนี้ติดตัวไปก็คือ1กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่เรื่อยๆพยายามลดละเลิกจากสิ่งฝ่าฝืนต่างๆและโดยเฉพาะเรื่องของบาปใหญ่เมื่อทราบแล้วบาปใหญ่ในที่นี้ก็จะบอกให้พี่น้องฟังว่าที่จะกำหนดเป็นบาปใหญ่นั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมาเฮลกะบีรอภาษาอาหรับถามว่าอย่างนั้นที่จะกำหนดเป็นบาปใหญ่มีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือทุกเรื่องนะครับกุลลุมาฟีฮิฮัดดุนทุกเรื่องที่มีบทลงโทษแน่นอนเข้าใจคำว่าบทลงโทษแน่นอนไหมครับก็คือเช่นลักขโมยตัดมือนี่แน่นอนตามหลักการของอิสลามหรือไปฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์ก็ต้องถูกประหารให้ตายตามตกกันไปนี่ก็คือชนิดของบาปใหญ่นะครับหรือมีการฆ่าโทษเอาไว้ว่าไปถึงวันอาคิเราะห์ทำอย่างนี้มาจะโดนลงโทษอย่างนั้นจะโดนลงโทษอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าฆ่าโทษไว้แล้วเราก็ไปทำดังที่เป็นเรื่องระบุนะครับหรือเป็นเรื่องที่มีการกล่าวสาปแช่งจากนบีจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้อย่างกระเช่นละอานัลลอฮุมัลละอานะวาลิดัยตกลงการด่าว่าสาปแช่งบิดามารดาก็เป็นบาปใหญ่ละอานัลลอฮุมันกอยรอมานารอลอัรอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่ไปย้ายเปลี่ยนแปลงหลักเขตหรือสัญลักษณ์ของแผ่นดินตรงนี้น่าพูดนิดนึงนะครับน่ารู้นะครับหลักเขตนะครับคนเรานั้น
อัลลอฮ์ให้นะครับเป็นริซกีเป็นส่วนได้ที่จะครอบครองหน้าแผ่นดินนี้แล้วไม่ใช่จะมีทุกคนบางคนก็ไม่มีนะครับบางคนก็มีท่วมเลยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จัดให้แต่ว่าสิทธิของแผ่นดินนี้ก็จะมีหลักเขตมานารุลอัรหลักเขตที่ปักเอาไว้ของเราสุดแค่นี้ของคนอื่นมาสุดตรงนั้นก็ห้ามที่จะไปตักยีดเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเจ้าของไม่อยู่ก็เผลอก็ย้ายไปซะหน่อยย้ายไปปีละหน่อยละหน่อยหลายๆปีเข้าไปเป็นวาอย่างนี้นะครับนึกว่าธรรมดาได้มามองเห็นว่ามีเยอะไม่ใช่นะครับโทษหนักอัลลอฮ์สาปแช่งและโดยเฉพาะผลในวันกิยามะห์จะต้องถูกเอามาแขวนไว้ที่คอนะครับถึงแม้ว่าสักเกียกเดียวเนี่ยแต่มันไม่ใช่เกียกเดียวเท่าที่เราเห็นเนี่ย7แผ่นดินนะครับเอามาแขวนแล้วจะไหวไหมเนี่ยก็บาปใหญ่นั่นแหละครับนี่เรื่องของบาปใหญ่เอากอดบหรือถูกระบุว่าการกระทำชนิดนั้นนบีไม่ชอบโกรธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่โปรดปานกริ้วหรือปฏิเสธว่าถ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาหรือที่นบีบอกว่ามันกอสนาฟะไลซะมินนาตกลงกอสแปลว่าอะไรครับการล่อลวงการหลอกก็ในสมัยนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับพวกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายเชลักเอาวาทะของการพูดมาลวงล่อผู้คนทั้งหลายให้หลงเชื่อเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะกลุ่มพวกนักโฆษณาขายสินค้ากลุ่มของทนายความพวกนี้คารมนะครับฝึกมาก็ใช้คารมที่คมคายนั้นเอามาเป็นเครื่องมือนะครับหะดีษก็มีบอกนะครับอินนามินัลบายานิละเสียรอคารมคมคายนั้นเหมือนมนต์ขลังสามารถจะโน้มน้าวสามารถจะหันเหใจของคนทั้งที่เกลียดพูดไปพูดมากลายเป็นชอบทั้งที่ไม่เชื่อพูดไปพูดมากลายเป็นเชื่อทั้งที่ไม่ซื้อไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พูดไปพูดมาเชื่อโดยเฉพาะขบวนการที่มีการโฆษณาขายสินค้าเช่นยูกยาหรือเครื่องใช้ไม่สอยนะครับอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นผลดีนะครับถึงแม้ว่าในดุนยาจะเห็นจะใช่หรือว่าจะมีประโยชน์แต่ในอาคิเราะห์นั้นโทษหนักนะครับแต่การมีคารมหรือวาทะที่ดีการพูดจาเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็จะมีคุณอนันต์นะครับเช่นนักบรรยายที่รู้ศาสนาจริงบางคนพูดไม่เป็นนะครับพูดเท่าๆกันนี่แหละพูดเท่าไรคนก็ไม่เชื่อไม่รู้ไม่เข้าใจแต่บางคนพูดแป๊บเดียวคนเข้าใจเป็นแถวมันต่างกันนะนบีจึงบอกว่าอินนามินัลบายานิละเสียรอการใช้คารมวาทะพูดนั้นเหมือนกับมนต์ขลังได้เพราะนั้นเอาไปใช้ให้ถูกทางเนี่ยได้ผลบุญแล้วก็จำเป็นต้องใช้เช่นพูดเพื่อให้ความจริงชนะความเท็จเพื่อให้แสงสว่างประจักษ์กับประชาชนมองเห็นออกจากความมืดได้นะครับนี่คือเรื่องของบาปใหญ่ๆยกกันไปพอสังเขปนะครับซึ่งในเรื่องอย่างนี้ควรจะหลบเลี่ยงเพราะจะได้รอดปลอดภัยจากการโดนลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คือในวันปรโลกซึ่งโลกนี้คือโลกดุนยาเดี๋ยวนี้มันไม่มีความแน่นอนเห็นไหมครับมีใครบ้างสักคนหนึ่งที่แน่นอนขนาดมีทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นคือตอนที่วิญญาณออกจากร่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งที่ทั้งหวงทั้งทนุถนอมปกป้องเช่นร่างกายสุดท้ายก็ต้องไปเป็นของอะไรครับแมลงที่น่าเกลียดที่สุดคือหนอนไปอะไรครับเป็นดินนะครับไม่มีคงดาอยู่ได้สักรายเดียวนะครับวันนี้ก็คงจะกล่าวคำสอนของศาสนากับพี่น้องตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก
ก็เอาไว้มาต่อกันนะครับในข่าวถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็วะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม